ลิเวอร์พูลยิงนำ2ตุงกลายเป็นแท้เรอัลมาดริดเล็กคาบ้านศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกศึกรีแมตช์นัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกฤดูกาลที่แล้วลิเวอร์พูลเล่นในบ้านแล้วนำก่อนถึง2ประตูแต่กลายเป็นเรอัลมาดริดที่รัวแซงชนะแบบขาดลอยเฉยการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ศึกรีแมตช์นัดชิงชนะเลิศฤดูกาลที่แล้วหงส์แดงลิเวอร์พูลรองแชมป์เก่าจากอังกฤษเปิดสนามแอนฟิลด์รับการมาเยือนของราชันชุดขาวเรอัลมาดริดแชมป์เก่าจากสเปนเกมนี้เจ้าบ้านจัดดาร์วินนูญเยสโมฮาเหม็ดซาลาโคดี้กักโปลงสนามส่วนทีมยืนนำโดยคาริมเบนเซมาวินิซิอุสจูเนียร์โรดริโกเริ่มเกมมาเพียง4นาทีโมฮาเหม็ดซาลาครองบอลทางด้านขวาก่อนแทงทะลุช่องไปหน้าประตูให้ดาร์วินนูญเยสโฉบมายิงลูกไขว้หลังบอลผ่านนายทวารเข้าไปลิเวอร์พูลนำเร็ว 1-0 นาที14ที่ใบกุ๊กตัวรับบอลที่เพื่อนส่งคืนหลังกลับมาแล้วจะหาช่องส่งต่อแต่ดันทำพลาดสะดุดแล้วบอลกระฉอกออกจากเท้าโมฮาเหม็ดซาลาที่ตามเข้ามากดดันจึงฉวยโอกาสจิ้มเข้าไปง่ายๆลิเวอร์พูลทิ้งห่าง 2-0 นาที21วินิซิอุสจูเนียร์เล่นชิ่งกับคาริมเบนเซมาทำให้วินิซิอุสได้เข้ามาพื้นที่ด้านซ้ายของเขตโทษก่อนหาช่องเจอแล้วยิงเสียบเสา2อย่างเฉียบคมมาดริดไล่มา 1-2 นาที25ลิเวอร์พูลเกือบยิงเพิ่มจอแดนเฮนเดอร์สันหลุดเข้าด้านขวาของเขตโทษแล้วจ่ายเข้ากลางให้โมฮาเหม็ดซาลารับได้แต่ยิงไม่ถนัดจากนั้นบอลหลุดมาที่ดาวินนูญเยสพยายามยิงเผาขนแต่ติดบล็อกดานี่กาบาคันที่ขวางปากประตูไว้นาที31มาดริดเปิดลูกเตะมุมไปหน้าประตูแนวรับลิเวอร์พูลมงสกัดไปเข้าเท้าวินิซิอุสจูเนียร์ยิงจากทางด้านซ้ายของเขตโทษอลิซซอนเบเกอร์ยังเหนียวพุ่งปัดทันนาที36โจโกเมสตัดบอลได้แล้วส่งคืนหลังให้อลิซซอนเบเกอร์จ่ายบอลต่อไม่ดีไปติดวินิซิอุสจูเนียร์ที่ตามมากดดันแล้วบอลก็เด้งกลับเข้าประตูไปทั้งแบบนั้นมาดริดตีเสมอ 2-2 และจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังนาที47มาดริดได้ฟรีคิกทางด้านซ้ายใกล้เส้นเขตโทษลูกาโมดริชเปิดพุ่งเข้าไปหน้าประตูให้เอแดมิลิตาโฉบมาขวิดตุงตาข่ายทีมเยือนแซงนำ 3-2 นาที55คาริมเบนเซมาเล่นชิ่งกับโรดริโกจนเบนเซมาได้หลุดเข้าพื้นที่เขตโทษแล้วสับกายยิงเหมือนไม่ถนัดเท่าไหร่แต่กลับมีโชคช่วยบอลไปแฉลบโจโกเมสเปลี่ยนทางผ่านนายทวารเข้าสู่ก้นตายมาดริดทิ้งห่าง 4-2 นาที67มาดริดโต้กลับเร็ววินิซิอุสจูเนียร์หลุดขึ้นมาแล้วส่งต่อให้คาริมเบนเซมาได้เผชิญหน้ากับอลิซซอนเบเกอร์ก่อนที่เบนเซมาจะโชว์ความนิ่งล็อกหลบอลิซซอนแล้วยิงเข้าไปสกอร์กลายเป็น 5-2จากนั้นรูปเกมดำเนินไปแบบไม่มีอะไรหวือหวามากนักและไม่มีฝั่งไหนยิงเพิ่มได้อีกจบเกมมาดริดบุกชนะขาดลอย 5-2 โดยนัด2จะไปเล่นบ้านมาดริดวันที่15มีนาคมส่วนอีกคู่อินซีแดงดำไอทรักแฟรงเฟิร์ตจากเยอรมนีเปิดสนามดอยช์บางปาร์คแพ้ต่ออัตซูรานาโปลีจากอิตาลี 0-2 ทีมยืนได้ประตูจากวิกเตอร์โอซิเมนนาที40โจวานนี่ดิลอเรนโซนาที65และยังเกือบได้อีกประตูจากจุดโทษควิชาควารัตเคเลียยิงพลาดนาที36ขณะที่เจ้าบ้านต้องเหลือ10คนรองเด้าโคโลมูอานี่ถูกไล่ออกนาที58สำหรับเกมหน้าจะไปเล่นที่บ้านนาโปลีวันที่15มีนาคม
เปิดใจน้องๆโรงแรมมัธยมวัดธาตุทองสุดแฮปปี้ได้ไว้ผมตามเพศวิถีอยากมาเรียนทุกวันเปิดใจน้องๆโรงแรมมัธยมวัดธาตุทองสุดแฮปปี้ได้ไว้ผมตามเพศวิถีอยากมาเรียนทุกวันรองผู้อำนวยการโรงเรียนชี้ได้ทันโลกปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยวันที่21กุมภาพันธ์2566ข่าวสดออนไลน์ลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองแขวงพระโขนงเหนือเขตวัฒนากทม.หลังจากที่ทางโรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนไว้ทรงผมตามเพศวิถีจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ตามความเหมาะสมเรียบร้อยจนโซเชียลแห่ชื่นชมที่โรงเรียนให้อิสระกับนักเรียนพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ต่างพอใจกับการที่ได้ไว้ทรงผมและรู้สึกมีความมั่นใจอยากมาเรียนมากขึ้นดร.วรพงษ์เถาชาลีรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองกล่าวว่าทางโรงเรียนได้อนุญาตให้นักเรียนไว้ผมยาวมาเกือบ2ปีแล้วหลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการยกเลิกระเบียบทรงผมทางโรงเรียนจึงได้ประชุมกันระหว่างคณะครูสภานักเรียนและผู้ปกครองเห็นตรงว่าทางโรงเรียนต้องให้อิสระกับนักเรียนแต่มีกฎระเบียบห้ามย้อมสีผมที่ผิดไปจากธรรมชาติห้ามไว้หนวดเคราและห้ามปฏิบัติตนไม่เหมาะสมดร.วรพงษ์กล่าวต่อว่าส่วนที่หลายคนชื่นชมโรงเรียนรู้สึกภูมิใจมากและคิดมาตลอดว่านักเรียนคือคนที่สำคัญที่สุดทางโรงเรียนอยากให้มีความสุขมากที่สุดได้ทันโลกปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยทำให้นักเรียนกล้ามาโรงเรียนชอบมาโรงเรียนตั้งแต่เช้าจากการสอบถามนายนพรัตน์หาแก้วอายุ15ปีนักเรียนชั้นหมู่3เปิดเผยว่ารู้สึกมีความสุขอุ่นใจที่โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ไว้ทรงผมตามเพศวิถีทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นกล้าแสดงออกพอได้ไว้ผมยาวทำให้อยากมาโรงเรียนมากขึ้นนายนพรัตน์เปิดเผยอีกว่าเมื่อก่อนตอนที่ต้องตัดผมทรงนักเรียนชายหัวเกรียนก็รู้สึกอายไม่เป็นตัวเองและโดนบูลลี่ด้วยส่วนการที่ตนได้ไว้ผมยาวมา1ปีกว่าก็ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนจริงๆแล้วสามารถแต่งชุดนักเรียนหญิงได้ด้วยแต่ต้องยื่นเรื่องไปก่อนสำหรับผู้ใหญ่ที่ไม่เข้าใจคงจะบอกให้เปิดใจไม่ได้ด้านนนสสรัญญาช่วยกลางอายุ15ปีนักเรียนชั้นหมู่3เปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่โรงเรียนให้อิสระกับนักเรียนทำให้มั่นใจได้ทำทรงผมให้เข้ากับรูปร่างหน้าตาของตัวเองทำให้อยากมาโรงเรียนทุกวันเมื่อก่อนนี้ตอนที่มีกฎระเบียบเคร่งครัดรู้สึกอึดอัดมากอยู่แต่ในกรอบพอโดนบังคับไม่อยากมาโรงเรียนอยากให้ผู้ใหญ่เปิดใจเรื่องทรงผมหรือแต่งหน้าเพราะไม่ได้ส่งผลกับการเรียนส่วนเด็กชายยศกรการสามารถอายุ14ปีนักเรียนชั้นหมู่2ที่ไว้ผมยาวตามเพศวิถีเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่โรงเรียนให้ไว้ผมยาวเพราะทรงผมไม่มีผลต่อการเรียนอยากให้ผู้ใหญ่เปิดใจเรื่องเพศวัยนี้ก็สามารถไว้ผมยาวได้